สวัสดีครับคลิปนี้ช่องหมู่เตลูจะพามาหมู่การตรวจสอบพระที่ศูนย์พระเครื่องศูนย์รับตอบต่อเทาะพระสีโคปาสีคะเนโคปานของอาจารย์บอยนะครับเราจะมาดูกันครับเราจะมาหมู่กันนะครับว่าพระที่อาจารย์บอยตรวจสอบให้ผู้ที่สงสัยว่าพระตัวเองเก๋แท้นั้นยังไงนะครับอาจารย์บอยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับเซียนตีเก๋ไม่มีเหตุผลแต่ที่นี่จะตีเก๋แบบมีเหตุผลแท้แล้วก็อธิบายได้เก๋ก็อธิบายได้ถ้าไปแบบนี้นะครับบอกตรงๆเลยนะครับเขาไม่ดูพระเลยเขาจะเคลียร์พระเอ่ยออกจากร้านเลยนะครับหลายคนมีประสบการณ์เหมือนกันเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับอาจารย์บอยนะครับว่าพระนี่เขาเป็นพระอะไรก่อนสวัสดีครับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับวันนี้เขาเอาอะไรมาตรวจสอบบ้างก็เท่าที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินพระสมเด็จกับหลวงพ่อเงินนะครับตรงๆเลยนะครับแบบนี้นะครับถือไปในห้างนะครับเขาไม่ให้เข้าฮะแทบจะไม่ให้เข้าร้านเลยเขาจะบอกว่าไปเก็บอย่างนี้มาทําไมนี่นะครับถ้าถือไปได้ร้านไปเก็บอย่างนี้มาทําไมคือเขาไม่ดูได้ซ้ําไปเขาจะเคลียร์เลยเขาไม่ศึกษาประวัติศาสตร์การสร้างเลยนี่นะครับไม่สนใจอย่างนี้นะครับไอ้คนเก๊นะครับเขาจะเก๊ทำไมมันขายไม่ได้เปลืองเนื้อด้วยเปลืองเนื้อด้วยแล้วก็ต้องทำเก่าด้วยทำเก่าด้วยคือสู้ไปทำพระที่สายห้างเขาขายกันง่ายกว่าง่ายกว่าไอ้อย่างนี้วางในแผงนะครับคนไม่มองครับเฮ้ยพี่พูดได้ไม่มีเสียงพี่ทำไมกล้าเก็บอันนี้ของพี่ชายครับของพี่ชายพี่ชายฝากมาดูได้มานานแล้วอย่างนี้นะครับอาจารย์บอยแท้ตาเปล่าไหมว่ามันแท้แล้วครับเพราะว่าพระพวกนี้เป็นพระที่สมัยเราเอาประวัติศาสตร์ก่อนครับเขาเรียกว่าพระแผ่นเป็นเขาทําเป็นพระบูชาเป็นพระบูชาแจกให้กับเวียงวังคังนาครับหรือว่าผู้ที่มียศถาดอนก็อย่างนั้นพระขนาด A4 นั่นก็โอเคเลยดิอันนั้นได้เลยครับเขาทําเป็นพระบูชาเขาทําอันนี้เขาทําเป็นพระบูชาพระบูชาแต่เดิมในภาพมันจะมีลายไม้อยู่เขาติดอยู่กับไม้ติดอยู่กับไม้เดิมคือแบบนี้นะครับหลายเหตุผลที่จะเก๋นะครับเพราะมันขายไม่ได้คนไม่เอาคนตีเก๋มาตั้งแต่ต้นแล้วมันเหนื่อยตรงที่ว่าเนื้อมันเยอะเนื้อมันเยอะเนื้อมันเยอะเดี๋ยวเราจะมาสอบเนื้อมันเยอะโอเคนะครับอันนี้ทำไมอันนี้เป็นมีดหมอนะครับเป็นมีดหมอทำไมอาจารย์บอกหมอมองภายนอกมีคนตีเก๋เก๋ทันทีเพราะว่ามันไม่มีในลักษณะในสารระบบที่เขาเล่นกันเก๋ทันทีเลยเก๋ทันทีตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ต้นเลยนี่นะครับจะเรียกเป็นมีดหมอไม่ได้ด้วยขอเป็นทำเป็นพระขันพระขันพระขันพวกนี้เป็นการพระขันที่ปักแล้วเราบูชาที่บ้านปักไว้เพื่อบูชาที่บ้านที่บ้านคำว่าพระขันคือยศฐานดอนยศอำนาจวาสนาเดี๋ยวเราจะมาตรวจดูกันนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินทีนี้นะครับจะเล่นตรงข้ามกับสายวิทยาศาสตร์นะครับจะเล่นตรงข้ามกับสายห้างเล่นผิวตึงแต่คือเราต้องการให้รู้ว่ามันมีหลากหลายอย่างนะครับผมเราเอาความเป็นว่าเก๊ก็ตอบได้แท้ก็ตอบได้แต่อย่าเพิ่งทิ้งนะครับทั้งเก๊หรือแท้นะครับไปโดยเฉพาะเก๊นะครับอีกกลุ่มหนึ่งเขาเล่นเป็นแท้ใช่บางกลุ่มเขาเล่นเป็นแท้พระถอดยังไงก็นี่เหรียญพระถอดนะครับให้เป็นความรู้เลยครับอีกบางกลุ่มเขาเล่นเหรียญถอดทั้งกลุ่มเลยทั้งกลุ่มของเขาเป็นแท้เป็นแท้เราก็ไปตั้งอีกชื่อหนึ่งไปเข้ากลุ่มนั้นได้เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วแต่มุมมองคือมุมมองเราตั้งเฟซไว้หลายอันหลายอันเพื่อจะโชว์นะครับว่าไอ้กลุ่มเนี้ยสำหรับเล่นเฟซกับพระกลุ่มนี้นี่อาจารย์บอยเราจะส่องดูก่อนส่องดูก่อนนะครับเราจะดูพระสมเด็จองค์เล็กก่อนองค์มาตรฐานทั่วไปมาตรฐานทั่วไปว่ามันมีมิติเป็นแบบไหนครับผมตามลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมันเกิดขึ้นอะไรนะเราจะมาถอยกันเจ้าของพระถามได้นะครับถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวถามเจ้าของพระเป็น FC ทางช่องอันดับแรกอ่ะที่เราจะตรวจสอบก็คือดูการยุบตัวบนพื้นผิวของพระก่อนทางกายภาพทางกายภาพที่เราเห็นก่อนนะพวกนี้เป็นการยุบตัวแบบพื้นผิวทางกายภาพนะครับเฮ้ยอันนี้ซุ้มม้วนเหรอเนี่ยการไม่ใช่ซุ้มม้วนครับเป็นซอกแขนตรงซอกแขนนี่ม้วนเหรอม้วนแล้วครับเนี่ยม้วนยุบลงไปแล้วครับม้วนยุบเนี่ยลักษณะพวกนี้ครับช่วงหลังนี้ผมไม่ได้พูดถึงซุ้มม้วนนะครับผมไปเน้นม้วนสารเป็นหลักเพราะเรามีความรู้มากขึ้นมันมากขึ้นครับคนพอคนรู้มากขึ้นจะไม่ดูที่ซุ้มม้วนแล้วไอ้ซุ้มม้วนง่ายแล้วง่ายแล้วอันนี้เป็นเรื่องง่ายเบสิกแล้วเบสิกเด็กๆแล้วครับซุ้มม้วนนี่เราใช้กับกล้องกำลังขยายขนาดต่ำขนาดต่ำแต่ถ้าขยายขนาดสูงอย่างนี้เราเห็นมันจะชัดเจนขึ้นครับเราเหมือนเรานั่งดูกัน5คน10คนดูไปด้วยกันจุได้ประมาณ20คนดูไปด้วยกัน40ตานะครับแล้วการงอกพวกนี้ลักษณะพวกนี้เขาเรียกว่าการงอกของ
ปูนหินปูนครับหินปูนงอกขึ้นมาพวกนี้เป็นการงอกแบบธรรมชาติตามกาลเวลานะครับลักษณะพวกนี้และตรงนี้คือการเสื่อมสภาพของรักรักที่มีการเสื่อมสภาพคือพระองค์นี้อาจจะมีการลงรักมาในดั้งเดิมอาจจะลงมาไม่เยอะก็เกิดการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาของเขาเนี่ยเม็ดมวลสารต่างๆนั้นมีผสมประสานอยู่ทั่วทั้งองค์พระเลยพวกเม็ดเนี่ยเม็ดมวลสารพวกนี้มีหลากหลายสีนะครับเราอย่าไปอิงเขาว่ามี5สี10สีมีมากกว่านั้นเมื่อเราดูทางกายภาพแล้วเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วเรามาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ลึกขึ้นนะครับว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากกรรมวิธีการสร้างของมนุษย์หรือว่าการเวลาเป็นคนสร้างคือเป็นการประดิษฐ์หรือย่นระยะเวลาเหมือนสโลแกนที่ผมพูดได้ว่าคือพระแท้น่ะเราสามารถเข้าใจการเวลาเราจะเก็บของดีอยู่ใกล้ๆตัวเราเองครับอยู่ใกล้ๆตัวเราเองถ้าเราเข้าใจการเวลานั้นของดีหนีไม่ไกลคือใครมาตรวจสอบพระที่นี่นะครับเหมือนกับมาทำคลิปกับผมนี่แหละครับจะมาอธิบายให้ฟังลักษณะพวกนี้เขาเรียกว่าลักษณะการงอกของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลานะครับพวกนี้ต้องใช้เวลาในการเกิดแล้วเราสังเกตเห็นไหมครับว่าผลึกของเขาเนี่ยก่อตัวกันเป็นเหมือนเกล็ดน้ำแข็งเป็นเกล็ดน้ำแข็งอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ประเด็นแรกคือทำไม่ได้ครับแต่ถ้าทำได้ก็เราจับได้อีกทำได้กล้องตัวนี้ก็จะจับได้เพราะว่าการงอกของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นมันงอกมาจากภายในสู่ภายนอกเราจะเห็นการลักษณะของเขางอกจากภายในครับมันปูดขึ้นมาจากข้างในนะครับปูดจากมาจากข้างในนะครับแล้วมันจะเป็นเหมือนเกล็ดแมคคานิ้งที่เกาะอยู่บนยอดหญ้านะครับในลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะทางกายภาพหรือการเปลี่ยนแปลงของผลึกในเกิดขึ้นเดือดเป็นเม็ดผดพวกนี้จะเกิดขึ้นกับกุบางขุนพรมนะครับจะเกิดขึ้นกับกุพระบางขุนพรมเท่านั้นอ๋อถ้าเดือดเป็นอันนี้ตีเป็นบางขุนพรมอันนี้บางขุนพรมครับเนื้อเพราะลักษณะการเดือดลักษณะการเดือดหรือการก่อตัวของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตพวกนี้จะเกิดเฉพาะกลุ่มของพระเพราะว่าในกลุ่มของพระในแต่ละกลุ่มนั้นเก็บสถานที่เก็บไม่เท่าไม่เหมือนไม่มีอุณหภูมิไม่เท่ากันระยะเวลาที่สร้างก็มาไม่เท่ากันนะครับตรงนี้จะเราจะพบเจอกับพระที่เป็นบางขุนพรมเราจะเห็นลักษณะการเดือดใช่ไหมครับเราจะเห็นลักษณะของการเดือดพวกนี้มันจะเดือดครับเดือดเหมือนน้ำข้าวต้มที่เราต้มน้ำข้าวต้มแต่อะไรมันไม่ได้มันค่อยๆเดือดเป็นทีละนิดมันค่อยเดือดทีละนิดแล้วก็ก่อตัวค้างไว้ก็เดือดมาเป็นร้อยปีอ่ะครับเป็นร้อยปีพวกนี้เนี่ยเราสามารถแยกได้อันนี้คือบางขุนพรมถ้าใครบอกรู้ว่าเป็นวัดระฆังไม่ใช่นะครับเห็นไหมครับนั่นนี่อีกอย่างนึงที่เราจะต้องพิจารณาก็คือการยุบตัวของมวลสารเราจะเห็นการยุบตัวของมวลสารใช่ไหมครับเห็นไหมครับมวลสารมันยุบตัวอินทรีย์สารเมื่อมีการเสื่อมสภาพมันจะยุบตัวเป็นของธรรมชาติเลยพวกนี้ทำขึ้นไม่ได้ไปเร่งปฏิกิริยาเคมีก็ไม่ได้ต้องใช้เวลาเพราะเขาค่อยๆยุบมันยุบลงไปเพราะว่าอินทรีย์สารที่อยู่ในตัวพระมันยุบตัวแล้วพอยุบตัวเสร็จแล้วแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซด์ขึ้นมาจากภายในสู่ภายนอกลักษณะพวกนี้จะเกิดขึ้นกับพระแท้เท่านั้นพระแท้ทันยุคเท่านั้นไม่ใช่พระที่ทําขึ้นมาใหม่เนี่ยทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วนะครับสบายใจขึ้นในระดับหนึ่งแล้วอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเห็นรักที่เสื่อมสภาพบางคนบอกดูรักทำไมมันดูฉ่ำจังจริงๆมันฉ่ำเพราะอะไรครับมันฉ่ำเพราะแคลไซด์มันไปเกาะอยู่บนรักพวกนี้มันจะเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มพอเราส่องไปโดนแดดหรือโดนแรงมันก็จะดูฉ่ำๆแต่จริงๆแล้วตัวรักนั้นมันหมดสภาพไปแล้วถ้าเรียกเป็นภาษาช่างก็เขาก็จะเรียกว่ารักมันตายมันจะหลุดร่อนเป็นชิ้นๆเนี่ยนะครับมันจะหลุดร่อนเป็นแผ่นๆลักษณะพวกนี้จะเกิดขึ้นกับผ้าแท้ทันยุคที่สร้างเราถึงได้เรามาสรุปกันว่าผ้าเนี่ยแท้ทันยุคที่สร้างแต่เป็นพระบางขุนพรมเป็นพระกู่บางขุนพรมนะครับเนี่ยเราจะเห็นพวกอินทรีย์สารไม่ใช่อินทรีย์สารโลหะนะครับก้อนดำๆพวกนี้เป็นโลเศษโลหะอาจจะเป็นพวกบุเงินพวกเงินหรือว่าตะกั่วที่ใส่ผสมลงไปในนั้นนะครับเหมือนที่ผมบอกว่ามันจะมีทั้งอินทรีย์สารแล้วก็โลหะแล้วก็อะโลหะที่อยู่ในนั้น
นี่คือประโยชน์ของการใช้กล้องกำลังขยายสูงเนี่ยในลักษณะของการงอกพวกนี้เป็นการงอกที่เกิดจากการเวลางอกเป็นเส้นแผ่นขึ้นมาพวกนี้ทำขึ้นมาไม่ได้ทำขึ้นมาไม่ได้เนี่ยแท้ทันยุคห้อยได้อย่างสบายใจได้เลยแล้วตอบได้เต็มปากเต็มคำว่าของบางสมเด็จบางขุนพรหมสมเด็จบางขุนพรหมกุเก่าทำไมถึงบอกว่ากุเก่าเพราะว่าด้านหลังเนี่ยไม่มีตายางคือพระสมเด็จบางขุนพรหมเนี่ยถูกขโมยออกไปนะครับถูกลักออกมาตั้งแต่บรรจุไปได้ไม่กี่ปีครับผมก็มีการยัดตัวออกมาเลยทำให้พระบางขุนพรหมนั้นมีหลายสภาพครับมีทั้งพิมพ์สวยพิมพ์ไม่สวยเกาะกันเป็นก้อนปูนเดือดเป็นชนิดว่าเดือดเหมือนการแช่น้ำแบบนานๆจนเปื่อยที่ภาษาเซนห้างเขาเรียกว่าเนื้อเน่านั่นแหละจะเป็นอย่างนั้นภาษาเซนห้างเนื้อเน่าเดือดเหมือนเนื้อเน่าเนี่ยพระขุปปังของผมคนรู้เก็บไว้บานตะไทยคนรู้ถ้าคนเข้าใจการเวลาเหมือนที่บอกเข้าใจการเวลาของดีอยู่ใกล้ๆตัวเก็บได้เยอะแยะเลยเก็บได้เยอะแยะเลยแต่พระพวกนี้เราบอกว่าเราเชื่อในสมเด็จท่านอยู่แล้วมีพุทธคุณอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับมาเราจะมาดูอีกองค์นึงที่เป็นองค์ใหญ่องค์ใหญ่นะครับพิมพ์ไกเซอร์ที่เขาบอกว่าถ้าทำอย่างเงี้ยมันเก๊ครับผมนะครับเรามาดูทางกายภาพกันก่อนเราจะเห็นรูปแบบของกายภาพของเขามีการยุบตัวนะครับยุบยับย่นเนี่ยคือการขยายที่300เท่าเราดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก่อนนะอันดับแรกในการดูพระที่โดยการใช้การเวลาเนี่ยเราจะดูเนื้อหาของเขาเนี่ยจะต้องไม่เรียบตึงเสมอไปนะเนื้อหาเขาจะตะปุ่มตะป่ำเหมือนภูเขาที่มีการยุบตัวคือถ้าใช้กล้อง3มิติดูผมเคยดูนะพี่บอยเข้าใจง่ายง่ายครับแต่จริงแล้วถ้าคนดูเป็นเนี่ยใช้กล้องตัวไหนก็ได้ตัวไหนก็ได้แต่ถ้ากล้องสามมิติมาดูเนี่ยมาทำให้เราอธิบายให้กับคนที่มาศึกษาง่ายขึ้นมันจะลึกขึ้นครับมันจะลึกขึ้นแล้วคนที่มาศึกษากับเราเนี่ยมันจะสนุกจะสนุกจะไปเพลินไปด้วยกันอ๋ออย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เถียงกันได้ อย่างนี้เถียงกันได้คุณถ้าสมมติคุณเป็นเจ้าของพระคุณไม่เข้าใจคุณจิ้มถามผมเลยนี่คืออะไรครับได้ที่นี่มีคำตอบไปนะครับแล้วก็จะส่องให้ทุกองสองให้ทุกองครับเราดูให้ทุกองนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของไม่ได้และไม่ได้หมายความว่าทุกองที่ขึ้นกล้องเราจะแท้นะครับมันต้อง มันก็มีนะครับมันก็มีแต่แล้วการเก้มันจะต้องมีคำตอบว่าเก้ยังไงเก้ยังไงนะครับอันนี้พอเราเห็นกายภาพของการยุบตัวแล้วเนี่ยเราเข้าใจในสัดส่วนของเขาละอันเนี้ยมั่นใจแล้วในระดับนึงละมั่นใจในระดับนึงละแต่ถามผมทำไมบอกถึงบอกว่าไม่จำในระดับนึงบางส่วนเดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันเก่งว่ามันการมันเก็บมันสามารถทำขึ้นมาได้อันนี้เราถ้าเรามาดูที่กำลังโครงสร้างในการขยายที่มากขึ้นที่ลึกขึ้นนี่นะครับครับเห็นไหมครับเราดูโครงสร้างของเขาเราจะเห็นแคลไซต์แล้วงอกขึ้นมาจากข้างในเป็นก้อนเลยแคลไซต์หรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตงอกขึ้นมาจากข้างในพวกนี้เป็นการบ่งชี้ถึงความมีอายุอู่และสบายใจแล้วตอนเรียนมัธยมเรียนสาขาอะไรวิทยาศาสตร์โอ้เด็กจบเลยนะครับจบเลยคือถ้าวิทยาศาสตร์มาเข้าใจเลยถ้าใครเรียนสายวิทย์นะครับแผนวิทย์มาง่ายง่ายเลยแผนศิลป์อาจจะต้องขบายอธิบายอธิบายเยอะหน่อยอธิบายเยอะหน่อยแคลไซต์นี้อยู่ในหลักสูตรของอยู่ในวิชาเคมีอันนี้นี่คือก้อนของเศษตะไบทองเห็นไหมครับพระมีความพิเศษอยู่ในตัวเองเหมือนที่ผมบอกว่าเนี่ยพระวังหน้าพวกนี้น่าเก็บเพราะว่ามีส่วนผสมนั้นหลากหลายมากกว่าพระทั่วๆไปมันเป็นความพิเศษเขาต้องการความเข้มขังครับพี่บอยทำไมเขาถึงใช้ทองเพราะการใช้ทองเนี่ยคือการดูดซับพลังงานเหมือนโทรศัพท์มือถืออ่ะทำไมถึงใช้ทองเป็นการดูดซับพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้านะพลังงานแม่เหล็กมันก็เหมือนพระใช่ไหมครับผมยังบอกว่าผมเคยพูดว่าสมเด็จท่านเป็นคนที่เก่งนะครับท่านเหมือนนักวิทยาศาสตร์เหมือนนักวิทยาศาสตร์ท่านเอามาใส่เอาทองมาใส่เอาพวกเศษอัญมณีมาใส่เพื่อดูดซับพลังงานดูดซับพลังงานตรงนี้เนี่ยแล้วพวกนี้เป็นคราบน้ำว่านเห็นไหมครับคราบน้ำว่านเป็นตัวประสานเนื้อน้ำสีน้ำตาลไม่ไหม้เนี่ยคือคราบน้ำว่านน้ำว่านเป็นตัวประสานเนื้อให้เนื้อเกาะคงอยู่แทนที่เขาจะใช้รักก็ไม่ใช้รักว่าถ้าพระไปใช้รักความมันจะดำมันจะไม่สวยมันจะใช้น้ำว่านแทนน้ำว่านแล้วว่านบางตัวเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยคือการว่าน
นี่คือการว่านจริงที่ตำไม่ละเอียดที่ตำไม่ละเอียดเพราะเขาทำจากว่านสดไม่ใช่ว่านแห้งว่านสดตำสดเหมือนจะเหมือนกับเก็บมาได้แล้วใส่เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ว่านเราบดละเอียดยิบเป็นฝุ่นเลยขอเมื่อก่อนเขาใช้โคกตำเมื่อก่อนที่เขาใช้โคกตำนะครับใช้โคกตำแล้วตัวกระเดื่องที่ม้วนอย่างนี้ที่ดันแล้วเดี๋ยวนี้ใช้มูลินิกปั่นแล้วครับปั่นแล้วใส่ละเอียดยิบแล้วว่านบางตัวมันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วมันเป็นหมดแล้วไม่เหลือแล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันไปครับเดี๋ยววันนี้ผมให้ความรู้ด้วยนะครับหลวงพ่อเงินเนื้อดีได้โคตรหายากกว่า นี่ผมถือโอกาสมาส่องด้วยเลยอันนี้ที่ข้อที่พี่ถามใช่ครับเนื้อชันหมากเนื้อชันหมากเนี่ยครับนี่เห็นเช่นก้านหมากไหมเช่นหมากเช่นหมากที่ไม่ได้เคี้ยวนะครับอย่าบอกว่าฉันเคี้ยวนะไม่ได้เคี้ยวนะคือไอเนื้อชันหมากนะครับหลวงสมเด็จโตนะไม่ได้เคี้ยวทั้งหมดนะครับไม่ได้เคี้ยวนะครับคือเขาคิดว่าการใช้ชานหมากมันอาจจะเหนียวล้างกันมากยิ่งขึ้นการใช้หมากสมัยก่อนคือหมากเนี่ยมันเป็นน้ำหมากที่มันสีแดงเขาต้องการสีแดงนะครับแล้วมันเหนียวก็คือมันสามารถประสานเนื้อได้ประสานเนื้อของหะโลหะได้ของเนื้อหะได้เขาก็เลยมาผสมใส่แล้วการตำหมากเราจะไปเอาแค่หมากเอาน้ำหนักอย่างนี้ไม่ได้ต้องใส่เนื้อลงไปด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้คงอยู่เนี่ยเวลาเราใช้กล้องกำลังขยายสูงพวกเนี้ยเราจะเห็นเป็นเส้นหมากเลยไอ้เนื้อชั้นหมากเดี๋ยวนี้คงมีคนปลอมมั้ยคนปลอมมั้ยปลอมแล้วมันก็ออกมาไม่เหมือนกันคือสีปลอมได้แต่สีเขาจะสีจะไม่ได้ยากพอสมควรแล้วการขึ้นงอกของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วแคลไซด์พวกนี้มันไม่ขึ้นใครบอกว่าแช่เกลือแช่น้ำพุร้อนนะครับไม่ขึ้นครับมันขึ้นนะครับรูปมันก็ออกอันนี้เอานี่มาแปรงขัดไม่ออกไอ้ที่แช่เกลือหรือว่าแช่คาร์บอนหรือว่าอะไรต่างๆน่ะครับมันเป็นเกลือครับมันไม่ใช่แคลเซียมคาร์บอเนตคือจับแล้วมันก็ติดมือนะครับแต่พวกมาเป็นเกลือครับชิมแล้วก็บางคนเขาบอกชิมได้นะครับไม่เค็มชิมแล้วก็เค็มครับแต่อันนี้เราชิมได้ไม่มีความเค็มมันที่ไม่ใช่เกลืออันนี้เนื้อเสียนเนื้อพาณิชย์ไม่เล่นนะครับไม่มีในระบบของพาณิชย์เขาไม่ศึกษาเนื้อนี้เขาไม่ได้ศึกษาแต่เนื้อนี้เป็นเนื้อที่ดีเนื้อที่ดีเพราะเหมือนที่เราเห็นกันมาแล้วครับมีความพิเศษในเนื้อพะแล้วในเนื้อพะแล้วเนี่ยความแท้ของเขาบ่งบอกให้ว่าองค์พระตอบแท้ที่เนื้อไหนองค์พระพี่ถามนิดนึงว่าดูอย่างนี้สบายใจพี่อย่าพูดเอาใจนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเก็บมาถูกทางถ้าเราเอาพุทธคุณนะครับเราไม่เอาพาณิชย์นะเอาพุทธคุณนะคือเอาแท้ไว้ก่อนเรื่องราคานะครับหมื่นองค์ละหมื่นล้านก็ตั้งราคาได้นะครับแล้วเราต้องดีใจอย่างพระอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพระแห่งนี้อาจจะมีหนึ่งเดียวในโลกก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวเอาอันนี้ทำไมงอหน่อยมันบิดครับเพราะมันเป็นเนื้อพันหมากอ๋อพอแห้งปุ๊บความชื้นมันแห้งไปปุ๊บมันจะงอมันงอหน่อยนะครับตรงนี้นะครับเห็นแล้วโค้งงอลักษณะพวกนี้มันทำไม่ได้เฮ้ยนวัตกรรมทำไม่ได้ถ้าองค์ใหญ่จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดจะเป็นมันต้องขึ้นอยู่กับเนื้อด้วยครับต้องเป็นขึ้นอยู่กับเนื้อด้วยครับว่าเนื้อนั้นเป็นเนื้อที่เราผสมด้วยอะไรนะเนื้อนี้ผสมด้วยอะไรอันนี้แท้ทันยุคนะครับทันยุคที่สร้างเลยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆหน่อยอาจารย์บอยวางข้างล่างนี่จะเห็นโค้งงอนะนี่นะครับเอาไว้ติดกันเลยว่าองค์เล็กแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ก็ยังใหญ่กว่าพระสมเด็จทั่วไปนะครับนี่นะครับคือถ้าปลอมเนี่ยนะครับเขาปลอมองค์ขวามือสุดก่อนองค์ที่ง่ายก่อนครับเนื้อน้อยสุดขายง่ายสุดนะครับขายง่ายสุดไอ้องค์ซ้ายมือเนี่ยเขาจะปลอมที่หลังสุดปลอมที่หลังแต่นี่เรามีอย่างนี้นะครับองค์กลางก็แทบจะไม่ปลอมเพราะมันใหญ่เกินมาตรฐานมันใหญ่เกินมาตรฐานทำไมเขาถึงทำใหญ่ครับสมัยนู้นคือสมัยของการข่มกันด้วยศักดินาช่างบ้านนี้ทำได้องค์แค่นี้ช่างตระกูลนี้ฉันต้องทำใหญ่กว่าคุณพิเศษกว่าคุณเอานุ่นใส่อันนี้ใส่มันก็เลยทำให้เกิดความพิเศษในแต่ละพิมพ์แต่ละยุคแต่ละช่างนะคือพระสมเด็จที่ถ้าเป็นสายวังเนี่ยเขาแข่งกันเขาแข่งกันครับเขาแข่งกันเราเดี๋ยวมาดูองค์ใหญ่องค์ใหญ่ที่เรามาดูองค์ใหญ่นะครับเนี่ยพระกระดานอะพระแผ่นพระแผ่นครับผมมีขนาด A2 A3 A4 ใหญ่เบ้อเล่อเลยนี่นะครับใหญ่มากเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกเกินตั้งแต่ในต้นคลิปว่ามันเป็นพระที่แจกเวียงวังคังนาคือเขาเรียกว่าเหมือนพวกคณะรัฐมนตรี
ผู้มีอำนาจหน่อยถ้าใครมีข้อมูลเถียงมากกว่านี้นะครับเชิญมาออกคลิปนะครับอย่ามาโนอยู่ที่บ้านแล้วบอกว่าเก๊แท้นะครับผมด่ากลับไปนะครับไม่ชอบทำให้ดูนะครับไม่ทำให้ด่าถ้าด่าคุณไปด่าในช่องคุณเลยเห็นไหมครับเราจะเห็นมิติของเขามิติของเขามีการเขียวย่นครับผมเป็นเกล็ดนะครับพวกนี้เกิดจากการเสื่อมสภาพก็คือไอ้น้ำความชื้นระเหยออกไปในลักษณะของพื้นผิวนะครับพื้นผิวคือในลำดับแรกๆถ้าเราใช้กล้องหรือว่าการศึกษาภาพใหม่ๆหรือเหมือนคนไม่เป็นเลยให้ดูมิติของการเวลาก็คือพวกนี้ธรรมชาติถ้าเราเห็นพวกนี้แล้วนี่เราสามารถหยิบได้แล้วหยิบมาดูได้แล้วว่าแล้วเราค่อยมาต่อยอดที่หลังคือเราถ้าเรามีเครื่องหรือว่ามีกล้องเรามาต่อยอดว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นจริงไหมหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมานี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยการม้วนตัวหรือซุ้มม้วนต่างๆเห็นไหมครับอันนี้เราใช้ 10x ดูได้นะครับดูได้ครับแต่ต้องเพ่งหน่อยนะถ้าดูกลางแดดง่ายเพ่งนิดนึงใช่ไหมครับมันจะม้วนสองพักพยายามดูกันกลางวันกลางวันนะทำไมถึงม้วนเพราะอะไรครับอินทรีย์สารหรือว่าเนื้อปูนมันยุบตัวมันก็จะม้วนเป็นตามการเวลาอันนี้เป็นลักษณะการม้วนตัวตรงนี้ครับตรงนี้ลักษณะเห็นไหมครับมันจะม้วนตัวลงไปก็คือการยุบตัวมันยุบตัวเกิดขึ้นการยุบยานยุบตัวเกิดขึ้นแต่ก่อนนี้นะครับคำว่าเส้นหนมจงหนมจีนนะครับอธิบายยากชิบเป๋งเลย 10x เดี๋ยวนี้ง่ายลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของการเดือดแต่พวกนี้มันเดือดตามการเวลาคือมันผุดออกมาตรงนี้มันแยกมันก็ผุดออกมาตามสัดส่วนของเขาเห็นไหมครับเนี่ยนี่เราดูตรงเกล็ดยิ่งง่ายเลยม้วนเห็นไหมครับเกล็ดม้วนลงไปเลยด้านนี้เห็นไหมครับม้วนเหมือนแอ่งอันนี้ถ้าเป็นผมดูพิมพ์ขนาดนี้ไม่มีใครเก๊แน่ละไม่เก๊หรอกครับไม่เก๊แต่นี้เราให้เราศึกษาอธิบายให้ง่ายขึ้นนะครับให้มากยิ่งขึ้นง่ายถ้าเป็นการดีนะถ้าลอยพระได้พระองค์ใหญ่อย่างเงี้ยมันสามารถต่อยอดได้องค์ใหญ่ไม่ต้องขยายอะไรเยอะ 10x ก็มองเห็น 10x ก็มองเห็นเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีคนวันก่อนผมไปงานประกวดพระของน้องการมีคนเลี่ยมแหวนนะครับมีนะครับก้อนเศร้าก็มีเลี่ยมแหวนหมดนะครับเดี๋ยวนี้มันเลี่ยมแหวนได้ทุกชนิดมันเลี่ยมได้หมดครับตั้งแต่จตุคามแล้วใช่นี่นะครับสภาพพื้นผิวขององค์พระนี่คือลำดับแรกที่เราดูนะครับเรามาเห็นอย่างนี้เสร็จเรามาขยายดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการเกิดขึ้นของแคลเซียมคาร์บอเนตไหมอย่างเงี้ยอันนี้เกิดขึ้นแน่นอนเห็นไหมครับมันผุดมาจากข้างในครับซึ่งเราใช้ 10x หรือ300เท่ามองไม่เห็นว่ามันผุดขึ้นมาจากข้างในครับอันนี้ลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของพาร์ทที่มีอายุและการลงรักของเขาลงถึง2ชั้นเราเห็นเลเวลของรักไหมครับสีอ่อนแก่ไม่เท่ากันแล้วเป็นรักจีนเมื่อ150ปีที่แล้วยุคนี้ไม่มีแล้วเพราะเกิดข้อพิพาทไม่มีการนำรักชุดนี้เข้ามาแล้วอันนี้ไอ้หลักการวิทยาศาสตร์ที่ลึกกว่านี้ในสายที่เขาตรวจเจอนะครับเขาตรวจได้นะครับพวกนี้เป็นการยืนยันสถานะความมีอายุแล้วแล้วยิ่งบอกว่าเจออย่างรักเนี้ยเขารักจีนไม่มีในยุคนี้เขาไปตรวจ DNA ได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นทำมาจากสิ่งมีชีวิตก็คือพืชนะครับพืชครับนะคือแต่นั้นต้องใช้หลักหมื่นในการตรวจนะครับค่าตรวจหลักหมื่นนะครับไอ้ส่วนวาวพวกนี้วาวพวกนี้คือคาบปลอดหรือว่าคาบแคลเซียมหรือแคลไซต์น่ะไม่ได้ขึ้นมาเป็นก้อนอย่างนี้นะครับไอ้ที่ก้อนนี่คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับแคลไซต์นั้นขึ้นมาเป็นฟิล์มอย่างนี้อันนี้ระยะแรกเริ่มเดี๋ยวมันก็แก่ตัวมันจะมีอายุของมันเองนะครับบางคนบอกว่าจับพระสมเด็จแล้วกลัวมันจะชำรุดไปล้างแล้วมันจะจริงๆไม่ชำรุดนะครับเพราะว่าเขามีแผ่นฟิล์มพวกนี้ครอบอยู่แล้วเราถ้าเรากล้าพอแช่ในน้ำเลยครับมันจะเป็นแผ่นฟิล์มให้เราเห็นเลยนี่คือการทดสอบแบบง่ายที่สุดแล้วเอาขึ้นมาพักไม่เปียกวางแป๊บเดียวก็แห้งแล้วหินเนี้ยไหมครับหินแร่พวกเนี้ยเป็นไม่ใช่พักกำแพงนะเป็นหินแร่เป็นพวกสถูปเจดีย์ถ้า 10x จะบอกเป็นถ้า 10x เป็นพระกำแพงเห็นไหมครับเพราะว่าลักษณะของพระของหินแร่พวกนี้มันไม่ใช่เศษของพระกำแพงอ๋อคือมีหลายคนไปตรวจนะครับว่าพระกำแพงชิ้นนี้ถ้าเป็นพระกำแพงนะครับ
ต้องมีผลตรวจทางวิทยาศาสตร์สัมพันธ์มันจะต้องจับสัมพันธ์กับผ้ากำแพงอันนี้ต้องใช้งบถุงฝั่งนี้แต่มีคนเคยไปตรวจอันนี้เราเห็นทางกายภาพง่ายแหละสรุปง่ายเพราะเรามีข้อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากขึ้นเป็นแท่งแก้วเลยครับแคลเซียมคาร์บอเนตขึ้นเป็นแท่งแก้วพวกนี้เกิดจากการรวมตัวหรือว่าการรวมพลังงานต่างๆเข้าไปเขย่าโมเลกุลของเขาจากปกติจะตกเป็นผลึกมีคนเล่นหากันนะครับมีคนเล่นหาแบบความเป็นเส้นขึ้นมาเป็นเส้นเลยอันนี้ประดิษฐ์ไม่ได้เลยครับเห็นไหมเนี่ยผมจะไล่ไปเลยเป็นเส้นเลยคือถ้าใครบอกทำได้นะครับเอาผมงอกมาทำเราก็ดูออกนะครับเอาเส้นผมมาเราก็มองเห็นครับนี่มันไม่ใช่เส้นผมที่มันเป็นผลึกแก้วเป็นผลึกแก้วผลึกแก้วเนี่ยแท้ถ้าเอาอะไรเขี่ยไม่เจอนะครับเพราะว่าจุดที่เราเขี่ยไม่เจอมันเล็กมากเอาจับไม่มองไม่เห็นครับไม่แตกเนี่ยลักษณะพวกนี้เป็นละแท้ทันยุคแล้วเป็นพระที่มีพิธีดีด้วยครับพิธียืนด้วยถ้าพิธีไม่ดีอ่ะมันจะไม่เกิดผลึกเส้นพวกนี้ขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยอันนี้แท้ทันยุคเก็บได้อย่างสบายใจเลี่ยมก็ไม่อายใครแต่เราจะห้อยไหมครับมันใหญ่มากเอ้ยเดี๋ยวนึกถึงจตุคามอีกหน่อยเขาแต่ก่อนนู้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยผมไปเจอคนชนใส่พระสายวังประดับเพชรประดับพลอยโชว์กันใครจะสวยกว่ากันก็เหมือนตอนนี้มันเหมือนการย้อนยุคกลับไปเหมือนสมัยก่อนที่ว่าแข่งความสวยงามใหญ่โตเหมือนที่ผมบอกว่าสมัยมู้นอ่ะคือแข่งความสวยงามคือถ้าแฝนพระสมเด็จธรรมดาไปนะคนไม่มองคนไม่สนใจถ้าหน้ากากทองหน้ากากทองสบายใจพี่บอยครับเนี่ยแท้นี่พี่มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมไม่มีครับเดี๋ยวจะมาดูหลวงพ่อเงินกันหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินหลายสำนักเล่นไม่เหมือนกันนะครับสูตรการเล่นของหลายสำนักไม่เหมือนกันนะครับคือเพราะฉะนั้นได้พระหลวงพ่อเงินมาอย่าเพิ่งทิ้งนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับอย่าเพิ่งทิ้งเพราะว่าผมมีประสบการณ์ของ FC ทิ้งที่มาเดินคอตกมาเลย30กว่าองค์ผมเรียกมาที่มานี่ก่อนด้วยความเราหรือจะมีความรู้สึกดีๆหรือว่าเซนส์อะไรมันต้องเรียกให้เขามานี่ก่อนมาดูก่อนพี่เป็นอะไรเราก็ถามเขาพี่เป็นอะไรครับเขาบอกว่าไม่เอ่ยดีกว่านะเขาบอกไปตรวจมา30-40องค์เขาเก็บมาตั้งนานแล้วเจ๊หมดเลยบอกพี่มันให้ผมดูหน่อยได้ไหมของเก๊ผมอยากรู้ว่าเก๊ยังไงอันนี้ดูให้เป็นหล่อโบราณก่อนอันนี้ดูทางกายภาพเหมือนกันครับพระจะเป็นพระเหรียญพระโลหะดูกายภาพก่อนกายภาพของพระอันดับแรกถ้าพระเก่าจะไม่เรียบยังไงก็ไม่เรียบครับแล้วมิติพวกนี้วิทยาศาสตร์หรือว่าเทคโนโลยีทำไม่ได้คือหล่อยังไงก็หล่อยังไงก็ตึงครับเพราะว่ายังไงก็ตึงถ้าเขาหล่อใหม่ก็ตึงเหรอตึงครับเนื้อจะไม่ถ้าหล่อโบราณแต่หล่อตอนนี้ก็ตึงตึงมันจะตึงอีกแบบนึงคือถ้าเราใช้เทคนิคในการหล่อโบราณเลยอันนี้เป็นหล่อโบราณหล่อโบราณเลยแต่มันก็ยังตึงมันก็จะตึงไปอีกแบบนึงผิวก็จะเรียบนะครับอีกสายนึงเขาเล่นผิวเรียบนะครับนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมครับเราจะเห็นลักษณะของกายภาพคือพวกเนี้ยในสมัยก่อนในการหล่อพระโบราณไม่ได้มีเครื่องฉีดแล้วก็ไม่ได้มีเครื่องเขย่าเทตามนั้นเลยเทหล่อช่อตามนั้นเลยแล้วก็มันก็จะลงมั่งไม่ลงมั่งลงมั่งไม่ลงมั่งเป็นลักษณะของการหล่อโบราณแต่พระรุ่นใหม่ๆบางที่ก็ยังใช้อย่างนั้นนะครับเทแต่ก็มีช่วยเครื่องช่วยฉีดครับก็ฉีดแต่มันก็จะไม่ตึงอย่างนี้อาจารย์จะไม่ยืดย่นอย่างนี้มันจะตึงไปอีกแบบนึงพวกโลหะเนี่ยครับแล้วรูพุนพวกนี้มันเกิดจากที่หุ่นเทียนละลายพอหุ่นเทียนละลายมันเกิดเป็นฟองอากาศมันก็แตกโป๊ะโป๊ะบางส่วนมันก็โลหะก็ไม่ใช่บอยตรงนี้ผมประดิษฐ์คือทำหล่อโบราณย้อนยุคได้ไหมหล่อโบราณย้อนยุคได้ไหมผมถามว่าพี่ต้องคุมอุณหภูมิไฟเท่าไหร่เออนี่ว่านะครับเราต้องคำนึงถึงอุณหภูมิไฟที่เขาเดือดด้วยเพราะแหล่งโลหะแต่ละชนิดมันมีทั้งโลหะแข็งแล้วก็อโลหะแล้วโลหะบางตัวละลายในอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติเนี่ยพวกนี้มันพวกนี้ทำยากครับทำยากและการคาบของหุ่นเทียนที่มันละลายพวกนี้เป็นการละลายแบบธรรมชาติตามกาลเวลาอย่างเงี้ยเรายังมองไม่เห็นภาพหรอกครับเรามาใช้1,600ขยายกันดีกว่าเราจะเห็นภาพได้ชัดเจนกว่าเราขยายที่1,600นะครับ
ห็นไหมครับเนี่ยลักษณะพวกนี้เป็นลักษณะของการหล่อโบราณเราจะเห็นเกล็ดกระดี่เกล็ดพิมเสนพวกนี้โลหะเป็นเกล็ดพวกนี้เป็นโลหะทำไมถึงเป็นเกล็ดโลหะบางตัวแข็งตัวก่อนแข็งตัวที่หลังแล้วโลหะบางตัวบางชนิดไม่สามารถรวมกันได้พอแปรสภาพไปแล้วมันจะไม่สามารถรวมตัวกันได้เป็นลักษณะของการหล่อโบราณแล้วหลุมต่างๆพวกนี้หลุมพวกนี้เป็นหลุมที่เกิดจากการละลายของหุ่นเทียนเกิดเป็นฟองอากาศแล้วมันก็ยุบลงตามสภาพพวกนี้เป็นลักษณะของพระมีอายุพระเก่าพระแบบหล่อโบราณนะไอ้คราบดำๆเนี่ยเขาเรียกว่าคราบตะกันคราบตะกันที่เกิดจากโลหะบางชนิดที่ทางชาวบ้านมาให้หลวงพ่อช่วยหลอมมันไหม้ครับพอมันไหม้ปุ๊บมันจะไม่สามารถไปรวมตัวกับใครได้มันจะไหม้แล้วมันก็จะเป็นคราบตะกันพวกนี้เกาะอยู่บนผิวพระไม่ใช่ขี้เบ้าไม่ใช่ขี้งัวขี้ควายเป็นคราบตะกันไหม้ของโลหะนั้นๆบางทีบ้านพี่อ่ะบ้านพี่มีเข็มขัดมีพานทองลงทองเหลืองเอาไปให้หลวงพ่อหลอมมันก็จะเป็นอย่างนี้บางอย่างมันหมดสภาพพอมันไหม้มันก็จะไหม้ติดแบบนี้จะเกิดกับภาพหล่อโบราณนะหล่อโบราณแต่ผมต้องว่าเนี่ยตรงนี้จะชัดกว่านะเป็นเกล็ดนะครับจะเป็นเกล็ดเลยจะเป็นเกล็ดกระดี่เนี่ยเขาเรียกลักษณะของกรรมว่าเกล็ดกระดี่เซียนพระเคยใช้คำนี้แต่ไม่อธิบายให้เราฟังว่าเกล็ดกระดี่เป็นลักษณะไหนนี่คือใช้กล้องแล้วเราจะเห็นเนี่ยเกล็ดกระดี่เหมือนเกล็ดของปลาที่ซ้อนตัวกันนี่คือเกล็ดกระดี่เนี่ยที่มันเป็นเกล็ดเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นเกล็ดเหมือนเกล็ดปลาซ้อนกันอย่างเงี้ยทำขึ้นมาไม่ได้ครับเราไม่สามารถจะให้มันไปซ้อนตรงไหนได้เห็นไหมครับเนี่ยพวกนี้แคลเซียมคาร์บอเนตมันงอกตัวขึ้นมาแปลกไหมครับมันทำไมถึงมีได้มีเส้นได้มีการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตได้เพราะว่าพระจะเป็นพระโลหะหรือพระเนื้อผงไม่ได้ใช้เฉพาะแค่โลหะฉันใช้พวกมวลสารต่างๆผสมลงไปด้วยมันก็เลยมีพวกแคลเซียมลงไปเดี๋ยวนี้ด้วยอย่างเงี้ยก็เรียกอันนี้ก็แท้ทันยุคครับเนี่ยผมจะหาก้อนแรกเนี่ยครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือแร่เงินเห็นไหมครับแร่เงินอาจจะมีเงินผสมอยู่ในนี้ด้วยเห็นไหมครับเพราะว่าพอแร่เงินหรือว่าแร่ทองเนี่ยมันจะแยกตัวสัตว์เห็นชัดเจนเลยแต่ถ้าเราใช้ 10x มองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยครับนะครับนี่บอกว่าพระหล่อโบราณมีหลากหลายชนิดของโลหะส่วนเนี้ยไอ้ก้อนเม็ดเห็นไหมเห็นเม็ดนี้ครับนี่คือก้อนมวลสารเม็ดแร่หินมวลสารต่างๆที่ท่านใส่ลงไปแล้วมันไม่ละลายทำไมพระของท่านถึงศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านใส่มวลสารต่างๆลงไปด้วยเนี่ยถ้าเราเจออย่างเงี้ยครับเนี่ยแท้ทันยุคแบบห้อยแบบสบายใจเลยไม่ต้องไปบอกว่าผิดพิมพ์ผิดเนื้อไม่ใช่ครับไม่ต้องผิดพิมพ์ผิดเนื้อเพราะว่าพระแต่ละองค์แต่ละช่อน่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราจะมาดูพิมพ์ที่ตาอันนี้พิมพ์นิยมพิมพ์นิยมดูตรงไหนครับมันจะมีตัดช่ออยู่ครับนะครับเนี่ยเหมือนกันลักษณะกายภาพเหมือนกันแสดงว่าพันธะที่สร้างอยู่ในยุคเดียวกันอาจจะต่างกันวันเดือนปีเท่านั้นเพราะเรารู้กันว่าพระสองหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านสร้างทุกปีจนท่านสิ้นสร้างกันทุกปีแต่ไม่ให้หลวงพ่ออายุหลวงพ่อเงินอายุร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีท่านสร้างทุกปีท่านสร้างทุกปีในเทศกาลน้ำหลากนะครับครับท่านสร้างทุกปีครับท่านสร้างทุกปีแต่เสียงพยายามเบียดบีบน้ำหักให้น้อยลงนะครับสร้างทุกปีองนี้เห็นไหมครับเนี่ยคราบตะกันคราบขุ่นเทียนมันละลายพอมันละลายปุ๊บมันเกาะลงไปในพื้นผิวของพระพวกนี้เป็นลักษณะของความพิเศษที่เกิดขึ้นมันจะต้องเกิดขึ้นกับพระเก่าพระโบราณพระเก่าพระโบราณเพราะว่าถ้าเป็นพระสมัยใหม่พวกนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะเขาจะเทพวกตะกันทิ้งครับมันจะมีตัวกวาดตะกันทิ้งแต่สมัยก่อนไม่มีตัวกวาดตะกันต้องเอาไปให้หมดต้องเทลงไปให้หมดเนี่ยมันเลยทำให้เราสร้างความเข้าใจว่า
ม่ใช่ขี้งัวขี้ควายที่เขาก็ใส่ในบ้านไม่ใช่ไม่ใช่เศษพวกนั้นมันเป็นเศษหุ่นเทียนที่เป็นคราบหุ่นเทียนที่มันเกาะอันอย่างเงี้ยก็แท้ทันยุคครับเนี่ยแคลเซียมคาร์บอเนตก็ขึ้นเป็นก้อนผลึกเห็นไหมครับก้อนผลึกเหมือนกันขึ้นมาเหมือนกันลักษณะของความมีอายุของเขาบ่งชี้ถึงความมีอายุสบายใจได้นะครับสบายใจครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เก๊ครับไม่เก๊คือเอาให้แท้ไว้ก่อนนะครับเรื่องราคาไว้ที่หลังนะครับคือเรื่องราคาเนี่ยมันอยู่กับความเราร้อนเงินหรือเขาแลกเปลี่ยนได้เห็นไหมครับอันนี้ผมหาจนเจอแล้วอันนี้คือก้อนเม็ดมวลสารเห็นไหมครับทำไมมีพวกมวลสารที่เป็นหินลงไปในนี้ด้วยนะถ้าพระโบราณอ่ะหรือว่าท้าสร้างตามสูตร พระสมัยใหม่บางที่นะบางเกจิท่านก็เปิดตามตำราโบราณมีการใส่โลหะชนิดนี้ใส่มวลสารชนิดนี้ลงไปก็มีเนี่ยคือการสร้างแบบโบราณจริงๆนะครับอย่างเงี้ยแท้เราเจออย่างเงี้ยเราเก็บเราสบายใจห้อยจะไปโทรได้เลยว่าโอเคแท้แน่นอนเนี่ยแท้ครับเดี๋ยวมาดูพระขันกันพระขันอันนี้ก็ไม่ค่อยพบเจอหรอกนะว่าของที่ไหนอันนี้จะพบกันจะเป็นของคนมีสกุลหน่อยครับมีฐานะหน่อยทำไมถึงบอกก็มีฐานะหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยเราเห็นลักษณะของลักพวกนี้เป็นลักที่ใช้ในเกี่ยวกับช่างหลวงหรือช่างที่มีเขาเรียกว่ามียศฐานดอนนิดนึงแล้วก็คนต้องมีสตังค์หน่อยถึงจะทำได้ลักษณะเห็นลักไหมครับลักเสื่อมสภาพพวกนี้เป็นการเสื่อมสภาพแบบโบราณเลยแล้วทองเนี่ยเป็นทองคำเปลวทองคำเปลวแท้นะครับไม่ใช่ทองคำเปลวที่ยุควิทยาศาสตร์ในยุคนี้เราจะเห็นสีเนื้อของสีทองคำนะครับสีทองคำพวกนี้เป็นสีทองคำที่เก่าไม่ใช่สีทองคำใหม่แล้วพอทองเก่าไปแล้วเนี่ยมันจะซึมลงไปในเนื้อเลยแล้วทองโบราณมันจะซึมลงไปในเนื้อไม่เหมือนทองสมัยนี้แต่หลุดร่อนเป็นแผ่นๆเลยเขาเรียกว่าทองวิทยาศาสตร์อันนี้เก่าในระดับนึงแล้วเราจะมาดูว่าอยู่ในระดับไหนเราจะมาใช้1,600เพื่อดูลักษณะของการหล่อพวกนี้เป็นหล่อแบบธรรมชาติแบบโบราณไหมเห็นมิติของเกศพิมพ์เสนนะครับเนี่ยคือมิติของเกศพิมพ์เสนคือการหล่อโบราณพวกนี้หล่อโบราณเนี่ยเข้าใจความหมายของเขาของการหล่อโบราณถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะเก็บของดีได้ใกล้ๆตัวเนี่ยเมื่อเข้าใจการเป็นธรรมชาติการเวลาแล้วนั่นเราจะสามารถเห็นว่าพระน่ะมีหรือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีอายุไหมเนี่ยกระทั่งในเนี่ยนี่คือการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตขาวๆนี่คือแคลเซียมคาร์บอเนตนะบางคนบอกเป็นแป้งเด็กมาโรยหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมมันจะเป็นมันไม่ใช่แป้งมันไม่ใช่แป้งเพราะมันจะผุดมาจากข้างในเดี๋ยวเราก้อนมวลสารนะครับเนี่ยมีมวลสารเหมือนกันหินแร่มวลสารที่ใส่ลงไปเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นพระขันของหลวงปู่เอี่ยมนะครับครับหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงวัดสะพานสูงครับผมเพราะว่าเนื้อโลหะเนี่ยถ้าเราไล่จากเนื้อโลหะหรือว่าการแปะสถานะของลักของอะไรพวกเนี้ยมันอยู่ในสกุลของทางช่างหลวงเป็นผู้ทำน่าจะเป็นของอยู่ในยุคของร5อยู่ในช่วงยุคร5เนี่ยน่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมบางคนบอกไม่เคยเจอใช่ครับมันไม่เคยเจอเพราะคนต้องมีสตังค์ถึงจะมีต้องมีคนมีฐานะพอสมควรถึงจะร้องขอให้ทำได้ครับผมเพราะต้องไปหามวลสารต่างๆเพราะเรื่องนี้เป็นเนื้อเงินเนื้อเงินด้วยนะครับเนี่ยเกศนะครับเกศเนี่ยเป็นเกศของเงินเนื้อเงินครับไม่ใช่ตะกั่วหรือว่าเหล็กมันเป็นเนื้อเงิน
เนี่ยแล้วจะเห็นสภาวะพวกนี้เป็นการบ่งชี้อายุเลยเนี่ยเนี่ยแท้แบบสบายใจเลยเนี่ยพระขันน่าจะเนี่ยถ้าผมดูเนี่ยอย่างจากเนื้อหาแล้วนะแล้วก็พิมพ์ทรงต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงใช่ครับเป็นพระขันนี่เป็นพระขันที่เขาเอาไว้ในบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลปักในกระถางธูปกระถางธูปคำว่าพระขันนี่ก็คือยศฐานดอนอยู่นะยศฐานดอนอันนี้เราของจะมาดูพระหลวงพ่อเงินของของพี่เนื้อดินนะเนื้อดินว่าพระหลวงพ่อเงินเนื้อดินยุคสมเด็จโตใครให้พาผมนะครับผมส่องทุกคนนะครับเดี๋ยวออกคลิปด้วยนะครับไม่ได้ออกคลิปอยากให้รู้ว่ามองกันว่าพระที่ผมเป็นได้ไงครับ หลวงพ่อเงินเนื้อดินหลวงพ่อเงินเนื้อดินเนี่ยคนเขาไม่เล่นกันครับแล้วคนเขาไม่ทำปลอมกันนะครับเพราะคนไม่รู้จักพิมพ์มันเป็นพิมพ์อุ้มบาทนะครับมันไม่ใช่พิมพ์เหมือนหลวงพ่อเงินนะพิมพ์อุ้มบาทนะครับเราจะเห็นลักษณะของการอุ้มบาทอุ้มบาทนะยิ่งไม่มีเกณฑ์แน่นอนยิ่งไม่ใช่อ่ะยิ่งไม่ใช่นะครับยิ่งไม่ใช่อ๋อนี่พิมพ์อุ้มบาทพิมพ์อุ้มบาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยบาทสบายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเขาปลอมนะครับเขาต้องปลอมพระตลาดแล้วองค์ก็จะเล็กกว่าปกติด้วยนี่เนื้อดินนะครับมีเนื้อดินครับผมเห็นแล้วขนลุกเลยครับเนื้อดินอย่างนี้พี่อะไรนะให้ผมมาสององค์พี่เอ็ดห้วยแถลงนี่นะครับนะครับทางกายภาพเราจะเห็นการยุบตัวแบบสบายใจเลยอย่าพึ่งไปผ่านเลยครับเอาพันหกก่อนไม่ผมสบายใจแล้วเอาพันหกก่อนแค่อุ้มอ่ะแค่อุ้มบาทแค่อุ้มบาทผมสบายใจแล้วเอาพันหกก่อนครับเรามาตอบโจทย์ก่อนว่าจันบอยครับผมเปิด10 ล้านเลยนะก็ขายได้10 ล้านยังขายไม่ได้เลยก็เหมือนที่พี่บอกราคามันอยู่ที่เราครับเราจะกำหนดอาจจะมีหนึ่งเดียวในนั้นก็ได้เห็นไหมครับเนี่ยการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตงอกมาเป็นเม็ดๆเลยพวกนี้เป็นอายุนะครับเป็นอายุของเขาคือใครถ้าจะทำพระหลวงพ่อเงินเนื้อดินปลอมนะครับยากมากนะครับนะครับเนี่ยเม็ดแร่มวลสารเต็มเขาเผาไหมเผาครับต้องเผาเผาใช่ไหมต้องเผาด้วยครับเพราะว่าเราเห็นคราบไหม้ไหมครับเนี่ยพวกนี้เป็นคราบไหม้กำลังจะไล่ขึ้นมาให้เราเห็นคือคราบไหม้พวกนี้พีเอสห้วยแถลงสบายใจได้นะครับแต่เขาก็ไปตรวจของเขาแล้วล่ะเขาคงให้ของดีเรามาครับเขาคงไม่ให้ของปลอมมาให้เขามาด่าเราที่หลังหรอกครับใช่อย่างผมจะให้พี่เนี่ยผมก็ต้องให้ของแท้เรื่องอะไรผมจะให้พี่มาด่าผมที่หลังบอยอาจารย์บอยให้แท้แล้วผมต้องไปส่องต่อนะครับไม่งั้นก็ไปจับพลังเหมือนกันนะครับอยากรู้ธรรมดาครับเราอย่าไปยึดติดอยู่คนเดียวเหมือนที่ผมบอกว่าต้องเปิดกว้างเปิดให้รู้เนี่ยแท้แล้วครับทันยุคด้วยนี่ผมเปิดไปองค์ละ10 ล้านนะค่าพวกนี้เป็นค่าประหลอดที่เกิดขึ้นจากเป็นการผสมผสานระหว่างปลอดกับแคลเซียมกับแคลไซต์ติดต่อมาได้เลยนะครับเนี่ยแท้แบบสบายใจเลยพี่เทพได้มา2 องค์เองกะไปตั้งตัวเลยใครๆดูคลิปนี้อยู่นะครับติดต่อมาได้นะครับ10 ล้านครับโอเค10 ล้านครบทุกองค์ยังครบแล้วครับครบแล้วของผมตรวจองค์เดียวพอจันบอยอ๋อเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเหมือนกันนี่นะครับขอบคุณครับ FC ทางช่องนะครับFC อาจารย์บอยครับที่มาตรวจพระอาจารย์บอยครับองค์เท่าไหร่เก็บค่าตรวจองค์ละร้อยครับเป็นอย่างนี้องค์เท่าไหร่หมายถึงว่าวันนี้มาตรวจองค์ละร้อยองค์ละร้อยถ้าออกไปรับรองออกไปรับรองใบละ600แล้วเราขึ้นเว็บไซต์เพื่อบางคนถามว่าออกไปรับรองไปขายที่ไหนเราขายบนเว็บไซต์ครับเราไม่ขายกันทั้งตลาดพระเพิ่มมันไม่ได้ขายกันง่ายๆถ้าเราไม่มีลูกค้าใช่ครับแต่ถ้าเราอยู่กับบ้านเฉยๆนะครับไม่ขึ้นเว็บไซต์มันก็อยู่ที่ตรงนั้นมันก็อยู่ที่บ้านคนก็อยู่บ้านของเขาครับผมโอกาสขายไม่มีนะครับถ้าอยู่ในบ้านคือบางคนเขาไม่ได้คิดว่าเขาอยากขายบางคนเนี่ยที่มาลงก็มีอยากโชว์เฉยๆก็มีครับผมอยากโชว์ว่าพระฉันมีนะแต่ตั้งราคาแบบไม่ต้องจับเลยเป็น10 ล้าน20 ล้านให้100ล้านผมตั้งราคาจับต้องได้10 ล้านยังขายไม่ได้เลยยังขายไม่ได้เพราะมันขายไม่ได้จริงเพราะมันขายไม่ได้ สนใจพระผมติดต่อมาได้นะกำลังหาทุนเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์ถ่ายทำโอเคครับขอบคุณอาจารย์บอยครับครับขอบคุณครับขอบคุณ FC นะครับที่ไว้วางใจแล้วมาตรวจสอบกัน